สวัสดีจ้าสวัสดีเชียวเข็มวันนี้เรามาสองคนคนมิงบนขาด้วยแผ่นมาร์กเนี่ยนะคะมันโอเคมันไม่ได้กลับหัวกับตัวใช่ไหมไม่โอเคว่าอะไรบ้างวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าขนตรงเรียกว่าขนอะไรวะขนขาหน้าของพเดลจะถอนออกได้ไหมขนหน้าฮะเอาขาอ่อนเหรอไม่ใช่ขาหน้าเหี้ยไม่ว่าจะเป็นขนขาหน้าขาหลังถอนได้หมดค่ะแล้วดำเกี่ยวอะไรคะเออแล้วก็มาถึงนะคะอุ่นเป็นการวอร์มผ่อนแผ่นแม็กก่อนนะคะวันมาเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะเอาออกอย่างนี้นะคะดึงออกค่ะเสร็จปุ๊บก็แปะไปบริเวณที่เราต้องการนะคะแปะลงไปรูอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเราจะแปะใช่ไหมคะอ่ะค่ะแล้วเราก็ดึงย้อยขนนะคะเราก็ลูบๆก่อนให้มันแนบสนิทนะคะเอาละค่ะเราก็จะมาเริ่มดึงเดี๋ยวกูดึงเองค่ะมึงไม่ต้องถ่ายอีกหรอกค่ะแล้วเต็มที่ค่ะทัวถ่ายไม่กลัวเจ็บโอเคซูมดูค่ะมาค่ะซูมมาค่ะวิธีนะคะ1 2 3นี่ค่ะนี่คือขนที่ออกมานะคะเนียนเรียบเลยนะคะเดียวนะแผ่นหนึ่งก็สามารถแปะได้หลายรอบนะคะแล้วก็แปะตรงนี้เฉยนะคะคือแผ่นหนึ่งเนี่ยแปะได้ประมาณกล่องหนึ่งนะคะกล่องละ99บาทค่ะนี่ค่ะไม่หลุดมาหลุดค่ะหลุดอีด้าค่ะด้วยความที่ขนมันเยอะไงคะก็แบบแล้วฝั่งนี้ใช้ได้ปะใช้ได้ค่ะก็แปะต่อนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้มันยังไม่หมดค่ะอีดองปุ๊บค่ะนี่ค่ะอีด้าดูทีวีนี่ขอดึงเองมากค่ะดูนะก็ต้องรู้ด้วยขนทั้งหมดที่ไว้ออกมานะคะไม่ใช่ทั้งหมด4ส่วนหนึ่งนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูกันเลยได้นะจ๊ะไลน์สกินเพอร์เฟคค่ะรับสมัครตัวแทนอยู่นะบาย